ป้ามันเข้าไปแล้วใครเช็คแล้วนี่นี่ใครเกี่ยวสับสนนี่นะครับนี่อยู่นี่เลยนี่คนไม่เคยที่นี่ผ่านไปสุดครับครับวันนี้ทางเนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจมีการสอบปากคำพยานเกือบเนี่ยนะครับทั้งท่านทารินเนี่ยได้ใครเป็นคนร้ายแล้วก็มีผู้บาดเจ็บมากมายมีคนล้มหน้าที่ของมูลนิธิก็มาช่วยกันดูแลเรื่องศพเรื่องเนี่ยนะครับไม่ได้เข้าใจเป็นคนร้ายเป็นคนร้ายจริงๆในอีกคดีนึงเกี่ยวกับเรื่องตอนที่หลังจะเกิดเหตุแล้วนะครับมีการวันนี้ทางตำรวจภูธรภาค2ก็ได้เชิญคณะพนักงานสอบสวนจังหวัดจันทบุรีนะครับมาเพื่อที่จะทำการติดตามผลการสอบสวนดำเนินคดีทั้ง2คดีนะครับแล้วก็ผลการสืบสวนข้อเท็จจริงของตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์ครับเราได้คุยกับทางร้อยตำรวจขจรแล้วนะครับทางร้อยตำรวจขจรเนี่ยเป็นตำรวจที่ทำงานอยู่ที่ศาลจังหวัดจันทบุรีนะครับเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นเนี่ยร้อยตำรวจขจรก็ได้ยินเสียงปืนนะครับก็จึงได้คว้าปืนประจำกายเนี่ยขึ้นมาเพื่อจะระงับเหตุแต่ส่วนที่อาจจะส่งปืนให้หรือว่าเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยร้อยตำรวจขจรเนี่ยนะครับเป็นคนที่เป็นโรคประจำตัวอยู่นะครับก็คือโรคเส้นเลือดในสมองแตกแล้วก็ได้รับการรักษาพยาบาลนะครับในการสอบถามเบื้องต้นเนี่ยอาจจะมีความลังเลใจในการปฏิบัติหน้าที่เพราะเขาเป็นตำรวจที่ทำงานด้านเสมียนมาตลอดแล้วก็อยู่ศาลมานานนะครับตรงนี้ทางคณะทำงานสืบสวนข้อเท็จจริงเนี่ยกำลังไล่รายละเอียดต่างๆมานะครับเราให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแต่ตำรวจเราเนี่ยมีความตั้งใจที่จะมาระงับเหตุแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเสี้ยววินาทีเนี่ยหากมีการกระทำความผิดก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปแต่ถ้าไม่ผิดเนี่ยก็จะทำการสอบสวนให้ปรากฏชัดครับขอประกอบกันตรงนี้ขอให้ความเป็นธรรมทั้งตำรวจทั้งทุกฝ่ายนะครับเพื่อที่จะทำให้ความยุติธรรมมาปรากฏตรงนี้ครับก็ฝากถึงประชาชนนะครับในการดูคลิปวิดีโอต่างๆนั้นนะครับมันเป็นเพียงด้านเดียวเราคงจะมองได้ไม่รอบด้านนะครับในเหตุเกิดขึ้นต่างๆนั้นเนี่ยมันมีปัจจัยหลายๆอย่างประกอบกันนะครับขอให้ประชาชนอดทนรับฟังนะครับตำรวจภูธรภาค2ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีเนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับทุกวันนี้ทางผู้กับทางทีมงานเนี่ยทำงานกันตลอด24ชั่วโมงเพื่อที่ทำให้ความจริงปรากฏเพราะฉะนั้นให้ประชาชนอดใจอย่าเพิ่งตัดสินนะครับว่าเหตุเกิดขึ้นเพราะอะไรอย่างไรมันอาจจะมีแง่มุมต่างๆที่เราไม่รู้นะครับเมื่อเราไม่รู้แล้วเราไปโพสต์ไปทำความเห็นในโซเชียลอาจจะพลาดพลั้งได้นะครับเพราะฉะนั้นอดทนรอนะครับทางตำรวจภูธรภาค2กับตำรวจจันทบุรีเนี่ยจะเร่งทำความจริงให้ปรากฏแล้วก็ให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายครับ